ยานพาหนะตรวจการเครื่องนี้คือสิ่งประดิษฐ์ฝีมือของนักเรียนแผนกช่างยนต์แผนกช่างกลโรงงานและแผนกช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รวมกับร้อยโททกลรัศเศรษฐรำผู้บังคับหมวดกองพันนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารรวมกันประดิษฐ์ขึ้นมาจากวัสดุเหลือใช้โดยใช้หลักการทำงานของสเก็ตบอร์ดที่มีการถ่ายเทน้ำหนักในการบังคับเลี้ยวมาเป็นต้นแบบในการประยุกต์สร้างยานพาหนะตรวจการสำหรับจุดเริ่มต้นหรือว่าแนวคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมาก็เริ่มต้นจากนะครับก็ปัญหาที่เราประสบในชีวิตประจำวันในการขับขี่ยานพาหนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ครับเวลาเราขับขี่นะครับเราจะใช้อวัยวะขาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ใช้มือทั้งสองมือในการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถแล้วก็ควบคุมทิศทางการเลี้ยวนะครับทีนี้เวลาเราจะปฏิบัติภารกิจอื่นๆเช่นใช้มือในการหยิบจับนะครับโทรศัพท์หรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆไม่สามารถที่จะทำได้หรือว่าสามารถทำได้อย่างลำบากครับก็เลยมีแนวคิดว่าจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นยานพาหนะขึ้นมาชนิดนึงนะครับที่แก้ปัญหาตรงนี้ก็เลยคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้หลักการของสเก็ตบอร์ดนะครับถ้าทุกคนรู้จักสเก็ตบอร์ดเวลาสเก็ตบอร์ดเวลาเลี้ยวก็จะใช้การถ่ายเทน้ำหนักนะครับในการเลี้ยวในการถ้าจะเลี้ยวขวาก็ถ่ายเทไปทางขวาถ้าเลี้ยวซ้ายก็เอ็นตัวไปทางซ้ายเองก็นำหลักการนี้นะครับมาประยุกต์สร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมานะครับโดยได้รับการสนับสนุนนะครับโดยมีที่ปรึกษาคือพันโทประสบชัยศิลาอ่อนครับแล้วก็มีผมร้อยโททกลรัศเศรษฐรำเป็นผู้ประดิษฐ์แล้วก็มีทีมของนักเรียนช่างฝีมือทหารนะครับจากหลายๆช่างนะครับมีทั้งหมด3ช่างก็คือช่างยานยนต์ช่างกลโรงงานแล้วก็ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับสำหรับยานพาหนะตรวจการเครื่องนี้เป็นยานพาหนะสำหรับขับขี่ในการตรวจการโดยใช้เท้าของผู้ขับขี่ควบคุมความเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่ทำให้ส่วนบนของร่างกายมีอิสระในการทำงานด้านอื่นเช่นถือเอกสารถืออาวุธเป็นต้นการทำงานถูกควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าต่อด้วยประจุแบตเตอรี่และสามารถวิ่งได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนาน30นาทีนอกจากนี้ผู้ออกแบบยังออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์สำหรับผู้พิการทางแขนได้อีกด้วยวัตถุประสงค์หรือว่าประโยชน์ในการนำไปใช้งานนะครับก็มีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับก็แบ่งเป็น3ด้านด้วยกันนะครับก็ด้านแรกเป็นด้านของทางทหารครับสามารถใช้ในการลาดตระเวนทางยุทธวิธีทหารได้นะครับเพราะว่าในขณะที่พวกเราในขณะที่เราขับขี่เนี่ยเราสามารถถืออาวุธครับถืออาวุธประทับเล็งยิงปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้ครับแล้วก็ด้านที่2ด้านสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางแขนไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางแขนหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางแขนนะครับสามารถขับขี่ยานพาหนะชนิดนี้ได้ครับแล้วก็สุดท้ายสามารถใช้ประโยชน์อเนกประสงค์นะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้แขนในการควบคุมรถนะครับเราสามารถใช้แขนที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆได้ครับจากวัสดุเหลือใช้สู่สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจนนำไปสู่การได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษาและยังถูกนำไปจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ปี2563อีกด้วย